ดุมันเสียดสีกันอยู่ตลอดเวลาขณะมีการเคลื่อนไหวเหล็กกล้ามันก็ยังสึกหรอสึกเป็นกระดูกมันจะไปแข็งแกร่งอะไรมากมายห้ามให้มันสึกมันก่อนไปไม่ได้คนเราอยู่ในวัยสุดโทรมสุดโทรมไปทุกอย่างอยู่ในวัยแก่การแก่ก็คือการทรุดโทรมนั่นเองแก่ทุกอย่างทรุดโทรมทุกอย่างเสื่อมไปสิ้นไปทุกอย่างไม่มีใครที่จะไปยับยั้งห้ามเขาได้แม้แต่พระพุทธเจ้าท่านก็ยอมรับจึงทรงตรัสธรรมเทศนาว่าสิ่งที่เกิดทั้งหมดจะต้องเสื่อมทั้งนั้นสิ่งที่เกิดมาทั้งหมดจะต้องเสื่อมไปสิ้นไปทั้งนั้นแม้แต่ร่างกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นของเกิดก็ต้องเป็นของเสื่อมและในที่สุดก็ต้องสลายเสื่อมจนหมดจนสิ้นจนสิ้นก็เรียกว่าสลายไปจึงว่าร่างกายของเราท่านหรือร่างกายของใครทั้งหมดนี่ก็ต้องตกอยู่ในสภาพที่เกิดมาแล้วก็ต้องเสื่อมไปทั้งนั้นในเมื่อร่างกายเกิดมาแล้วก็ต้องเสื่อมไปสิ้นไปแล้วร่างกายอันนี้จะเป็นของเราได้ยังไงก็เขาเกิดมาแล้วก็เสื่อมไปแก่ไปในที่สุดเขาก็ตายไปสลายไปอันนี้ใครปฏิเสธไม่ได้ทุกคนจะต้องยอมรับว่าจะต้องเป็นอย่างนี้จริงๆในเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วตรงไหนจะเป็นของเราตรงไหนจะเป็นเราของเกิดมาตายของเกิดมาแล้วก็เสื่อมไปสิ้นไปจนไม่มีอะไรเหลือแล้วจะมีเหลือจนแล้วจะเหลืออะไรเป็นของเราสังขาราอนัตตาสิ่งที่เกิดมาทั้งหมดเป็นของว่างเปล่าคือในเมื่อมันตายไม่มีอะไรเหลือมันก็เป็นของว่างของเปล่าสังขาราอนัตตาอนัตตาก็ไม่มีอะไรเป็นตัวตนไม่มีอะไรเป็นตัวตนก็คือของว่างนั่นเองยึดถือของว่างยึดถือสิ่งที่ไม่มีตัวมีตนยึดสักขนาดไหนมันก็ไม่ได้ผลอะไรจึงการพิจารณาให้เห็นชัดว่าร่างกายเป็นเกิดของเกิดของดับร่างกายไม่มีอะไรเป็นสาระแก่นสารร่างกายไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนต้องพิจารณาเห็นเป็นอารมณ์ชัดอยู่เสมอจะเป็นเด็กก็ช่างอันนั้นก็คือของเกิดมาแล้วก็จะต้องเสื่อมไปสิ้นไปหาความแตกสลายเป็นผู้ใหญ่ก็ช่างก็คือของเกิดมาเพื่อความแตกความสลายคนแก่คนเฒ่าเกิดมาก็เกิดมาเพื่อแตกเพื่อพังในโลกอันนี้ที่เกิดมาจะเป็นสัตว์ชนิดใดๆเกิดมาเพื่อการแตกการสลายทั้งนั้นค
ความคิดความปรุงความแต่งภายในจิตในใจของเราทั้งหมดไม่รู้วันหนึ่งมันคิดกี่ครั้งและที่มันคิดแล้วแล้วมากครั้งนั้นอะไรมันตกค้างเวลาเราหลับไปความคิดอะไรตกค้างอยู่บ้างเวลาเราคิดสิ่งที่ชอบใจไอ้เวลาสิ่งที่ไม่ชอบใจเกิดขึ้นเราไปคิดอยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบใจนั้นแล้วสิ่งที่ชอบใจมีอะไรตกค้างคนเราอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันมีแต่ความดีต่อกันแล้วเวลามีความไม่ดีต่อกันนะความดีต่อกันนะไม่มีเลยถ้ามีอยู่แล้วเขาจะประหัตประหารลงไม้ลงมือกันใดยังไงความคิดทั้งหลายหาอะไรจะเป็นตัวเป็นตนตกข้างอยู่ไม่มีฟองน้ำเป็นอย่างไรความคิดก็เป็นอย่างนั้นพยับแดดเป็นอย่างไรสังขารก็เป็นอย่างนั้นจึงอะไรผ่านมาทำให้เราชอบใจอะไรผ่านมาทำให้เราไม่ชอบใจความชอบใจนั่นก็เป็นของเกิดขึ้นความไม่ชอบใจนั่นก็เป็นของเกิดขึ้นของเกิดขึ้นทั้งหมดจะต้องดับไปทั้งนั้นจะต้องเสียหายไปทั้งนั้นยังว่าสังขารเป็นอนัตตาดับไปไม่มีอะไรเหลือมาดูจิตของเราความคิดสิ่งที่ในเรื่องสิ่งที่ชอบใจความคิดในสิ่งที่ไม่ชอบใจเราก็รู้ว่าเราคิดสิ่งที่ชอบใจเราก็รู้คิดถึงสิ่งที่ไม่ชอบใจเราก็รู้ใจเราสบายเราก็รู้ใจเราไม่สบายก็รู้ใจเป็นทุกข์ก็รู้ใจเป็นสุขก็รู้เวลาเราเจ็บเราก็รู้เวลาเราไม่เจ็บเรานั่งสบายเราก็รู้ดูสิ่งที่เกิดดับดูสิ่งที่เกิดดับดูสิ่งที่เกิดดับแล้วก็มาดูความรู้ที่รู้ความเกิดดับนั้นความรู้ที่รู้ความเกิดดับเป็นของที่ไม่ดับไปเป็นกำหนดอยู่ความรู้อันนี้กำหนดให้ยิ่งกำหนดให้ยิ่งกำหนดให้ยิ่งกลางคืนกลางวันให้อยู่ณที่นี้อยู่ในจุดนี้อยู่กับความรู้อันนี้ตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาตั้งแต่รู้สึกตัวขึ้นมาตั้งแต่รู้สึกตัวขึ้นมามีอะไรเกิดมีอะไรเกิดขึ้นจิตก็รู้ทันเห็นทันจิตก็รู้ทันเห็นทันในเมื่อรู้ทันเห็นทันนี่มันก็ดับไปรู้ทันเห็นทันก็ดับไปมันไม่จิตมันไม่ไปยึดและไม่ไปปรุงต่อในเมื่อจิตไม่ไปยึดไม่ปรุงต่อสิ่งที่เกิดมาก็เกิดมาเพื่อดับเท่านั้นเกิดมาแล้วก็ดับไปเกิดมาแล้วก็ดับไปเพราะธรรมชาติสิ่งเกิดเขาเกิดมาดับทั้งนั้นถ้าหากว่าใจเรามายึดหรือไม่ใครไม่มีการไปยึดเพื่อปรุงแต่งต่อไปถึงว่าจะยึดและปรุงแต่งต่อไปไอ้สิ่งที่เกิดมันดับไปแล้วสิ่งที่เราเอามาปรุงแต่งอันนั้นเป็นสัญญาเป็นความจำใดต่างหากเนี่ยเป็นความจำ
ความจำอันนี้มันจำความจำอันนี้ก็คงเป็นของไม่เที่ยงแม้แต่ความจำก็เป็นของไม่เที่ยงความจำก็เป็นของเกิดดับเพราะจำแล้วก็ลืมจำแล้วก็ลืมจำแล้วก็ลืมความจำก็เป็นของเกิดดับสมมติเราจำเรื่องนี้เรื่องนี้แรงเวลาอันอื่นมาความจำเรื่องที่เราจำก่อนก็ดับไปความจำเรื่องใหม่นั่นความจำเรื่องอันใหม่อันที่สองที่สามที่สี่มันก็ดับไปทั้งนั้นยิ่งว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดจะเรียกว่ารูปจะเรียกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นของเกิดเป็นของดับจึงให้รู้ให้ตื่นคำสอนพุทธเจ้าสอนให้ตื่นสอนให้รู้ตื่นอยู่ก็รู้ตื่นอยู่ก็คงรู้มาให้ตื่นอยู่ก็สิ่งที่เกิดขึ้นตื่นอยู่ก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็ต้องไปยึดไปติดสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นทั้งที่เขาดับไปแล้วก็ยังเอามาเป็นอารมณ์เป็นสัญญาเป็นความจำทำอะไรที่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดอันนั้นเป็นธรรมเป็นวินัยพระศาสดาทรงสอนให้ประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นกำจัดความโลภกำจัดความโกรธความกำจัดความหลงกำจัดราคะตัณหาอันนั้นเป็นธรรมเป็นวินัยให้พากันระลึกให้พากันดำเนินให้พากันพิจารณาให้ยิ่งทางนี้เป็นทางที่จะเป็นไปเพื่อความปลอดภัยพ้นไปจากกิเลสอาสวะด้วยประการทั้งปวงให้รีบพากันเอามาแบบเอามาเป็นหลักการดำเนินทำอะไรที่ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดยินดีในหลักฆาตัณหาอันนั้นไม่เป็นธรรมเป็นวินัยเป็นเมืองไม่เป็นคำพระพุทธพระศาสดาไม่ทรงสอนอย่างนั้นเรื่องข้อปฏิบัติของเราเอาหลักอันนี้เป็นข้อเปรียบเทียบข้อปฏิบัติของเราการค้นคิดพิจารณาของเราเป็นไปเพื่อการปล่อยวางเป็นไปเพื่อการละการถอนหรือไม่เป็นไปเพื่อปลดเปลื้องการความยึดความถือหรือไม่เราก็เป็นไปเพื่อการปลดเปลื้องคลายจากความยึดความนั้นความถือเบื่อหน่ายคลายจากความกำหนัดยินดีในกิเลสตัณหาราคะนั่นอันนั้นเป็นธรรมเป็นวินัยพากันดำเนินให้ยิ่งคำสอนของพระพุทธเจ้าสอน 84,000 พระธรรมขันธ์สอนให้จิตเบื่อหน่ายคลายจากกิเลสตัณหานั่นเองมีเท่านี้ถ้าหากว่าเบื่อหน่ายคลายเรื่องกิเลสตัณหาได้หมดสิ้นอันนั้นเรียกว่าจุดหมายปลายทางคำสอนของพระพุทธเจ้าจุดหมายอยู่ตรงนี้84,000 พระธรรมขันธ์สอนถึง45ปีก็สอนจิตที่มีกิเลสให้เบาบางสอนจิตที่มีกิเลสให้ปราศจากกิเลสให้หมดสิ้นจากกิเลสเท่านี้เราก็เหมือนกันจะดับคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทำอะไรเป็นไปเพื่อคลายจากความกำหนัดยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในผ้าการเอามาเป็นหลักการดำเนินจะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดได้ชั่วครั้งชั่วคราวประเดี๋ยวประดาวหรือได้เป็นบางส่วนอันนี้ก็ให้พอใจแล้วก็ให้มีความพยายามให้ยิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปไม่มีทางไหนเดินไปทางไหนไม่พ้นหรอก
ไม่พ้นความเกิดไม่พ้นความแก่ไม่พ้นความตายจะไปทางสวรรค์พระชั้นฟ้าแก่ไหนเพียงไรก็ช่างไม่พ้นหากจะพ้นจากความเกิดความแก่ความตายพ้นจากกิเลสตัณหาราคะได้นี่ทางมันอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงไหนในมหาสติปัฏฐานทั้งว่างกายเวทนาจิตธรรมผู้ที่ดำเนินอยู่ในมหาสติปัฏฐานนี้ผู้นั้นจะต้องได้สำเร็จมรรคผลพ้นจากคำว่ากายพ้นจากคำว่าเวทนาพ้นจากคำว่าจิตพ้นจากคำว่าธรรมเป็นผู้ที่พ้นแล้วไม่ยึดติดนะกายก็ไม่ยึดติดเวทนาก็ไม่ยึดติดจิตก็ไม่ยึดติดธรรมก็ไม่ยึดติดนะทำไมยังไม่ยึดติดเล่าเพราะธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตาถึงผู้ที่ดำเนินในมหาสติปัฏฐานนี้พระพุทธเจ้าทรงรับรอง3วัน7วัน3เดือน7เดือนเดือนไม่เกิน7ปีแม้แต่องค์พระพุทธเจ้าก็ไม่เกินแม้แต่องค์พระพุทธเจ้าถึง7ปีนั่นพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติถูกทางเพียงแต่วันเดียวเท่านั้นคืนเดียวเท่านั้นที่พระพุทธเจ้าปฏิบัติถูกทางเจริญในมหาสติปัฏฐานทั้ง4พระพุทธเจ้าก็ได้สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงแต่คืนเดียวเท่านั้นบรรดาพระสาวกของพระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันถึงจะหลงมาแค่ไหนเพียงไรก็ช่างในเมื่อมีโอกาสได้ยินได้ฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าปรารภจิตไปตามธรรมเทศนานั้นในขณะเดียวที่ฟังธรรมเทศนาจบได้สำเร็จมรรคผลได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์อรหันต์เกิดตัณหาอาสวะหลุดขาดจากจิตจากใจนั้นจึงว่าที่จะสำเร็จไม่ใช่สำเร็จระยะยาวไม่ใช่สำเร็จระยะยาวก็เหมือนกับการหุงการต้มในเวลาจะสุกจริงๆมันไม่ได้ใช้เวลานานผลไม้ก็เหมือนกันที่มันจะสุกมันไม่ได้ใช้เวลานานการทำการทำงานอะไรก็ช่างในเวลาจะแล้วมันไม่ได้แล้วนานขณะเดียวเท่านั้นมันแล้วการกินข้าวเหมือนกันกินกี่คำกี่คำเวลาจะอิ่มมันอิ่มคำเท่านั้นมันอิ่มแค่เดียวอิ่มคำเดียวการได้สำเร็จมรรคผลก็เช่นเดียวกันไม่ใช่ว่าจะต้องใช้การเวลา1ชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงหรือ1ปีชั่วขณะจิตเดียวเท่านั้นอย่างพระอานนท์บำเพ็ญเพียรภาวนาเพื่อที่จะให้สำเร็จมรรคผลสำเร็จเป็นพระอรหันต์เพื่อไปร่วมสังฆทานหลังจากพระพุทธเจ้าดับขันธ์สู่ปรินิพพานแล้วจะมีการสัมมนาจะมีการสังฆทานธรรมมีในที่พระพุทธเจ้าทรงตัดไว้ชอบตัดไว้อย่างไรตัดที่ไหนใครเป็นผู้ที่ได้สดับมากเอามาสู่กันฟังเป็นการสังฆทานพระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์พระอานนท์นี่จะเป็นผู้ที่วิสัชนาธรรมเทศนาเป็นผู้แสดงธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมเทศนาไว้แล้วก็จะได้สำเร็จมรรคผลด้วยสำเร็จเป็นพระอรหันต์ด้วยพระอานนท์ก็พยายามจนกระทั่งถึงวันที่ทำกำหนดสังขยานานั้นพระอานนท์ก็ยังไม่ได้สำเร็จแม้แต่องค์พระอรหันต์ที่ร่วมสายเราสังขยานานั้นก็พร้อมประชุมพร้อมกันแล้วคอยพระอานนท์คอยพระอานนท์ไม่เห็นสักที่พระอานนท์ก็ยังไปทำความปรารภความเพียรอยู่ในเมื่อเหน็ดเหนื่อยมากไม่ได้ยังก็ไม่ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ก็เอนตัวลงนอนขณะเอนตัวลงนอนท่านั้นทุกสิ่งทุกอย่างคือปล่อยวางหมดคืนสภาพไม่ยึดติดโดยอะไรโดยประการทั้งปวงไม่มี
แต่สำเร็จเป็นพระอรหันต์ในขณะนั่นทันทีในสำเร็จเป็นพระอรหันต์ขณะนั่นทันทีนี่จะไปยังไงจึงจะนี่เป็นการประกาศให้พระอรหันต์ทั้งหลายที่กำลังประชุมสันนิบาตอยู่นั้นยอมรับอย่างสนิทใจในที่สุดก็หายตัวไปโผล่ในที่ประชุมอรหันตสันนิบาตนั่นก็เริ่มทำสังคายนากันในตอนนั้นทีเดียวนี่จึงว่าการสำเร็จเป็นพระอรหันต์ไม่ได้สำเร็จระยะยาวแต่พระอานนท์กว่าจะได้สำเร็จก็ต้องจนกระทั่งเรียกติดตัวเดียวก็จะท้อใจนู่นแหละทั้งที่พระอานนท์ได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันแล้วเป็นอริยบุคคลแล้วการทำความภาคความเพียรที่จะได้สำเร็จพระอรหันต์ทั้งที่เป็นผู้ที่มีบารมีมากก็ต้องใช้เวลาเหน็ดเหนื่อยจนกระทั่งเกือบจะเรียกว่าท้อใจเอ็นตัวลงพักผ่อนสักหน่อยเถอะขณะที่ทำไปเอ็นตัวลงพักผ่อนเท่านั้นจะอิริยาบถนั่งก็ไม่ใช่อิริยาบถนอนก็ไม่ใช่อยู่ในระหว่างกลางนั่งและนอนช่วงขณะนั้นเราก็เหมือนกันอย่าไปคิดว่าเราไม่มีวาสนาไม่มีบารมีทำให้มากสำเร็จมากผลแค่ไหนเพียงไรอย่าไปคิดไอ้กิเลสไม่ชอบดนไอ้กิเลสไม่ชอบไปอยากถ้าหากว่ามันไปอยากกับบางทีมันไม่ถูกกิเลสมันหลอกไม่ได้เรื่องทำให้ยิ่งทำให้มากอย่างในจานใหญ่มั่นท่านเทศเหมือนกับคนก็ทำนาก็ทำด้วยความขยันทำด้วยความอดความทนมีความยั่งยืนความมันความเพียรทุกอย่างถึงปีมาเขาก็ได้กินข้าวถึงปีมาเขาได้กินข้าวถึงปีก็ว่ากินข้าวไม่ต้องไปพูดไม่ต้องไปอยากขอให้ข้าวเต็มยุ่งเต็มช้างขอให้ข้าวงามๆไม่ต้องไปพูดนี่ข้าวงามก็หาปุ๋ยมาใส่ข้าวน้ำดูแลให้มันดีมันก็งามขึ้นมาเท่านั้นนี่หมายถึงข้อปฏิบัติคือความภาคความเพียรเท่านั้นดูแลเยียวยาให้ดีอย่าให้มีความบกพร่องในเมื่อดูแลดีแล้วไม่มีความบกพร่องมันก็งามขึ้นมาลำต้นมันก็งามในเมื่อลำต้นมันงามแล้วนี่ถึงเวลามันจะเป็นดุลเป็นดอกเป็นลูกเป็นรวงมันก็เป็นดอกเป็นลูกเป็นรวงขึ้นมานี่ไม่ใช่เป็นด้วยความปรารถนานี่เป็นด้วยข้อปฏิบัติเป็นด้วยการบำรุงรักษาข้อปฏิบัตินี่คือการบำรุงรักษานี่รักษาให้เสมอรักษาให้ดีนี่การเคลื่อนไหวทุกสิ่งทุกอย่างอย่าให้มีข้อบกพร่องในเมื่อมีความบกพร่องอันนี้คือข้อปฏิบัติคือการรักษาให้ถูกต้องดีงามเป็นธรรมเป็นวินัยอยู่เสมอลำต้นมันก็งามแล้วไม่ต้องไปปรารถนาดอกไอ้คำที่ว่าไม่ต้องลังเลสงสัยว่ามันจะมีลูกไหมนี่ความอดความทนใช้ความอดความทนให้มากเดินไปเดินมามันขัดแข้งขัดขาเดินไปเดินมามันอ่อนข้างไอ้แหวมันอ่อนมันเพลียอดต่อไป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 หาอุบายมาค้นคิดพิจารณาหาอุบายมาค้นคิดพิจารณาเขาอะไรมันเจ็บอะไรมันเหนื่อยอะไรมันอ่อนมันเพลียหาตรงเจ็บขามันเจ็บเลยอย่างนี้เป็นขาตรงไหนมันเจ็บถามมันลงไปไอ้ตรงเจ็บมันอยู่ตรงนั้นเจ็บจนมันเยอะมันไม่ได้ออกไปไกลไอ้ตรงเจ็บที่ขามันก็อยู่ตรงขานะมันไม่ได้ออกมาหาถึงจิตถึงใจอะไรมันอยู่เฉพาะตรงนั้นดูจริงๆไหมจะเวลานั่งก็เหมือนกันเวลาเดินก็เหมือนกันที่มันเจ็บนะมันไม่ได้ออกไปไกลดูจริงๆมันเจ็บขึ้นมาแล้วมันก็อยู่ตรงนั้นมันเจ็บขึ้นมาอยู่ตรงนั้นมันเจ็บขึ้นมาอยู่ตรงนั้นมันไม่แลมาหาหัวใจเรามีแต่ใจของเราเท่านั้นมันอยู่มีเป็นใจของเราเราไปว่าไปหมายว่าเราเจ็บไปหมายว่าเราเจ็บไปหมายว่าเราเจ็บไอ้ใจจริงๆมันไม่ได้เจ็บนะเดี๋ยวนี้
ให้มันเจ็บมันเจ็บอยู่ถึงจุดมันเจ็บนั่นจุดที่มันเจ็บนั่นมันก็ไม่ได้เข้ามันถึงใจมันเป็นคนละส่วนแล้วมันก็ไม่เข้ามารบกวนจริงๆด้วยไอ้ใจของเรานี่นี่เนี่ยยึดถือคำว่ายึดกายว่าเป็นตนยึดเวทนาว่าเป็นตนกายก็ว่าเป็นเราเวทนาก็เป็นเราเจ็บก็เป็นเราเวลาไม่เวลาไม่เจ็บก็ว่าเป็นเราไม่เจ็บไปเสียไอ้ไม่เจ็บก็อยู่ที่เก่าไอ้ไม่เจ็บก็อยู่ที่เก่าไอ้เจ็บเขาก็อยู่ที่เก่าเขาไม่ได้อะไรมาหาหัวใจเราจึงว่ากายสัตวะกายเวทนาสัตวะเวทนาใช้ความอดความทนใช้ความอดความทนทนดูทุกขเวทนาทนดูความเจ็บความปวดแล้วของจริงเป็นอย่างไรเราจะต้องเห็นจริงตามความเป็นจริงนั้นในบารมีท่านจึงมีความอดความทนบารมีสิบทัศน์บารมีสิบประการต้องมีความอดความทนขันติปรมังตโปตีติฆังพระพุทธเจ้าแสดงโอวาทปฏิโมกข์ในถ้ำกลางองค์อรหันต์ 1,250 องค์ยกขันติมาเป็นคาถาแรกเรียกว่าขันติปรมังตโปตีติฆังนิบานังปรมังวดันติบุทธาขันติเป็นตปตปธรรมเครื่องแผดเผากิเลสอย่างยิ่งขันติเป็นธรรมเครื่องแผดเผากิเลสอย่างยิ่งเป็นธรรมเครื่องแผดเผาอย่างยิ่งนะปรมังบุตรในวันยิ่งยิ่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายนักปราชญ์ทั้งหลายผู้รู้ทั้งหลายสรรเสริญนิพพานเป็นธรรมอย่างยิ่งของอีกคือหลังจากยกขันติเป็นธรรมเครื่องแผดเผาแล้วยกพระนิพพานขึ้นทันทีในโอวาทพระเตติปฏิโมกข์จึงว่าความอดความทนจึงมีความสำคัญอย่าพากันอ่อนแออย่าพากันท้อแท้ไม่ต้องมีสติปัญญาวิชาความรู้อะไรมากมายดอกอดอย่างเดียวพออดอย่างเดียวพอสามารถที่จะสำเร็จมรรคผลได้อย่างที่ขันติปรมังตโปติติฆังความอดทนเป็นเครื่องแผดเผากิเลสเอาอดทนอดทนอดทนอันนี้ก็สามารถที่จะเผากิเลสของเราได้เหมือนกันเวทนาเวทนาเขาหากเกิดขึ้นเขาเกิดขึ้น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 เขาเกิดแล้วเขาก็ไม่ได้อยู่ตรงไหนเขาไม่ได้แล่นไปหาบอกใครให้ไปยึดถือบอกใครให้เป็นทุกข์กับเขาเขาเกิดโดยธรรมชาติของเขาดูมันดีเขาไม่ได้แล่นไปหาใส่ในจิตใจของใครไม่จิตจิตในกระจายของเรานี่เขาก็มาเล่นมาหาดูจริงจริงจิตก็เป็นจิตเวทนาก็เป็นเวทนาแต่เดี๋ยวเวทนาสักตะเวทนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขานี่ท่านก็บอกไว้ชัดบอกตรงกับความจริงก็สักตะวะของเขาเกิดขึ้นแล้วเขาก็ดับไปเท่านั้นเกิดตรงไหนเขาก็ดับตรงนั้นเกิดตรงไหนเขาดับตรงนั้นเกิดตรงไหนเขาดับถ้าไม่ลุกลามเหมือนกับไฟไหม้ป่าใจของเราเท่านั้นไปยึดว่าเวทนาเป็นเรายึดเวทนาเป็นเราเวทนาเขาเป็นอย่างไรเราก็เป็นอย่างที่เวทนาเขาเป็นความเจ็บเป็นเราความเจ็บเป็นเรานี่แต่ความเจ็บอันนั้นเขาธรรมชาติของเขาเขาไม่ได้บอกเขาก็เป็นเราแต่เราหักไปว่าเขาไปยึดเขาในอุปาทานดูมันชัดว่าเวทนาเป็นเราหรือเปล่าเวทนาเป็นจิตหรือเปล่าจิตสัตวะจิตเวทนาสัตวะเวทนาถ้าหากว่าเราเห็นชัดแล้วความจริงเป็นอย่างไรเราก็ต้องเห็นตามความจริงนั้นถ้าหากว่าเราไม่เห็นจริงไม่เห็นเวทนาไม่เห็นตัวเวทนานี่เวทนากับจิตของเราก็เป็นอันเดียวกันเวทนาก็เราก็เป็นเวทนานี่ลักษณะสกายทิฏฐิสัญญาก็เป็นเราเป็นสัญญาสังขารเป็นเราเป็นสังขารวิญญาณเป็นเราเป็นวิญญาณเขาอีกสกายทิฏฐิดูอะไรต้องดูเห็นดูอะไรดูเห็นดูให้ชัดชัดแล้วสักแต่ว่าของเกิดแล้วก็ดับไปทั้งนั้นเวทนาก็เป็นของเกิดดับก็พากันนั่งดูทุกขเวทนากัน
อย่าไปกลัวเจ็บกลัวไงมันก็เจ็บเรามีความเจ็บเป็นธรรมดามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดาเป็นธรรมดาหนีไม่พ้นไม่ต้องไปกลัวมันหนุกความแก่ใครจะหนีพ้นความเจ็บก็เช่นเดียวกันไม่ต้องกลัวหรอกหนีไม่พ้นความตายก็ไม่ต้องกลัวหนีไม่พ้นดูมันให้มันรู้ดูให้มันชัดดูจริงๆแล้วไม่มีอะไรแก่ดูจริงๆแล้วไม่มีอะไรเจ็บดูจริงๆแล้วไม่มีอะไรตายมีแต่ธรรมชาติของเขาทั้งนั้นเราไปสนเราไปหมายว่าธรรมชาติของเขาเป็นอย่างนั้นว่าแก่ธรรมชาติเป็นอย่างนั้นว่าเจ็บนี่ธรรมชาติที่เกิดมาเป็นอย่างนั้นว่าตายมันเป็นธรรมชาติของสิ่งที่เกิดขึ้นเขาจะต้องเป็นอย่างนั้นต่างหากหนังเขาเหี่ยวเขายานว่าเขาแก่เหรอหนังที่เหี่ยวหนังที่ยานว่าแก่เหรอผมที่เคยดำเริ่มหงอกว่าแก่เหรอถามจริงกับทางผมมันบอกหรือไหมผมแก่เหรอผมแก่เหรอผมหงอกจริงกับทางขาวทั้งหัวมันแก่เหรอถามยังไงเขาก็ไม่ยอมรับว่าเขาแก่ความเจ็บก็เหมือนกันเจ็บแข้งเจ็บขาเจ็บเข่าเจ็บเอวถามจริงๆขามันเจ็บหรือแข้งมันเจ็บหรือเข่ามันเจ็บหรือหลังมันเจ็บหรือถามมันจริงๆมันก็ไม่ได้ว่ามันเจ็บอีกมีแต่เราเท่านั้นไปว่าถ้าเราไม่ว่าเสียของเรานั่นเขาไม่ว่าหรอกมีที่ปากแล้วมันพูดถ้าปากไม่พูดแล้วสิ่งนั้นเขาเป็นธรรมชาติของเขาเขาไม่ได้ว่าเขาเจ็บปวดถึงตายลมไม่หายใจว่าตายเหรอจมูกในเมื่อมันมีลมหายใจตายเหรอถามจมูกก่อนถามยังไงมันก็มีอยู่เฉยใจมันหยุดทำงานหัวใจหยุดทำงานหัวใจหยุดทำงานตายเหรอหัวใจอยู่เฉยๆหายใจมันเน่ามันเปื่อยมันเน่ามันเปื่อยแล้วว่ามันตายเหรอมันก็เน่าเปื่อยอยู่อย่างนั้นไม่เห็นว่ามันตายนั่นไอ้คำว่าแก่คำว่าเจ็บคำว่าตายเราไปสมมติเอาแล้วก็ไปกลัวซะด้วยกลัวสิ่งที่เจ้าของไปตั้งไปสมมติไว้บัญญัติไว้จึงว่าไม่ต้องไปกลัวมันกลัวมันก็หนีไม่พ้นนะกลัวมันทำไม